ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนเมษายน2567หรือ2024นั่นเองนะคะก่อนอื่นก่อนที่กิ่งฟ้าจะเริ่มในการทำนายดวงนะคะกิ่งฟ้าจะมีการเกริ่นนำเป็นประจำในทุกๆคลิปนะคะถ้าใครไม่อยากฟังพาร์ทนี้สามารถกดสกิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะก็เข้าสู่ปีใหม่ไทยหรือว่าสงกรานต์สเตย์นั่นเองนะคะกิ่งฟ้าขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะสุขภาพกายและใจแข็งแรงกันทั่วหน้ามากๆเลยนะคะขอชี้แจงว่ากิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมนะคะเรียกว่า general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะคนมาดูใน YouTube หลากหลายคนนะคะขอทุกท่านดูตรงนี้เนี่ยเป็นแค่แนวทางเป็นแค่ไกด์ไลน์หรือเป็นแค่คำแนะนำแนะแนวหรือคำเตือนต่างๆแต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะส่วนในเรื่องอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยก็คือในเรื่องสปีดการพูดของกิ่งฟ้านะคะอันนี้คือขออนุญาตงดดราม่าทุกประการนะคะเพราะว่า YouTube เนี่ยมีปุ่มอันนี้มันนานมากๆแล้วนะคะเรียกว่าปุ่ม Playback Speed ปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะถ้าใครอยากจะฟังกิ่งฟ้าแบบปกติธรรมดาแบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆแต่ถ้าอยากฟังเร็วขึ้นสามารถกดปรับได้มันจะอยู่มุมด้านขวาของ YouTube เลยนะคะแต่อยากให้ช้าลงก็สามารถกดปุ่มให้ช้าลงได้นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการแก้ไขที่ดีที่สุดเพราะว่ากิ่งฟ้าไม่สามารถเปลี่ยนตัวตนของกิ่งฟ้าได้นะคะนี่คือเอกลักษณ์แล้วก็การพูดเนี่ยกิ่งฟ้าพูดแบบนี้มานานแล้วนะคะมันถือว่าพูดแบบนี้แล้วมันรู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวเองมากที่สุดนั่นเองนะคะโอเคค่ะแล้วก็สำหรับพวกเพลย์ลิสต์ต่างๆมีแบบ12ราศีแบบทามเลสแล้วนะตอนนี้มีหลากหลายหัวข้อมากๆมีทั้งเพียคาร์ดพิกาสโตนในหัวข้อทามเลสเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะกิ่งฟ้าจะแปะเพลย์ลิสต์ไว้ด้านล่างสามารถคลิกไปดูเพลย์ลิสต์ต่างๆหรือว่าคลิปต่างๆได้เลยนะคะตอนนี้คือมันเยอะมากๆนะคะบางคนบอกดูไม่ทันแล้วนะคะถ้ารู้สึกว่าเหงาๆเบื่อต้องการรับพลังงานดีๆก็ไปฟังกันได้นะคะตอนนี้เพื่อไม่การเสียเวลาเราไปรับฟังรับชมคลิปเรื่องของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะประจำเดือนเมษายน2567นะคะเรามาดูโดยภาพรวมกันเลยดีกว่าค่ะราศีพฤษภ personal transformation healing10 of Wands, 5 of Cups, 8 of Pentacles, 2 of Pentacles, the Moon, Knight of Pentacles, Ace of Wands, the Strength, 6 of Swords,Two of Cups, Justice, and the last one สุดท้ายนะคะจะเป็น Four of Cups พลังงานชาวราศีพฤษภเหมือนต้องการการฮีลจิตใจเยอะพอสมควรนะคะคือบางท่านเนี่ยนี่ไม่ใช่ว่าทุกคนนะแล้วนี่มันเป็นแค่คำทำนายอันนี้ดูเพื่อเตือนสติเฉยๆนะคะถ้าในกรณีบางคนอาจจะกำลังประสบพบเจอในเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสภาวะจิตใจความคิดคำพูดจากคนอื่นหรือว่าอาจจะเจอเหตุการณ์ที่มันเหมือนโศกเศร้าเสียใจหรือไม่ได้ดั่งใจไม่ได้เป็นตามที่เราคาดคิดคาดฝันเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจำไว้นะคะว่ามนุษย์เราทุกคนนะคะเจอหมดค่ะในเรื่องของคำว่าทั้งผิดหวังเสียใจทั้งดีและแย่ทั้งเจอในเรื่องที่สมหวังไม่สมหวังอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติให้มองเป็นเรื่องปกติให้ได้นะคะแต่อยากจะบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีสภาวะของการที่เราเจอในบางเหตุการณ์ที่เราไม่อยากเจอแล้วเราเหมือนต้องเข้าไปอยู่ในนั้นนะคะพลังงานเลยบอกว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะ อย่าไปกลัวอย่าไปคิดอะไรอย่าไปตีตนก่อนไข้หรือว่าอย่าไปวิตกกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ให้คิดว่าคือประสบการณ์ยอมรับกับมันแล้วคุณจะสบายใจกับมันมากยิ่งขึ้นนะคะแต่กิ่งฟ้าเข้าใจแหละบางคนเจอปัญหาไม่เหมือนกันอาจจะเจอปัญหาหนักหรืออันนี้มันเป็นปัญหาหนักแต่อีกคนนึงบอกว่าไม่หนักมันแล้วแต่แต่ละคนไม่สามารถมาทดแทนกันได้ค่ะกิ่งฟ้าก็มองว่าทุกคนมีปัญหาเป็นของตนแต่ปัญหาตรงนั้นเนี่ยมันจะสามารถแก้ไขได้ไหมกิ่งฟ้าเชื่อมันแก้ไขได้เป็นกำลังใจให้คุณมากๆคุณไม่ต้องไปหวั่นไม่ต้องไปกลัว
คุณยิ่งไปคิดแบบในเชิงลบอะมันก็จะดึงดูดแต่อะไรที่มันไม่สมควรเข้ามาฉะนั้นเลยบอกพยายามมองในแง่มุมว่าเนี่ยสิ่งที่เราเจออยู่มันคือประสบการณ์มันคือเหตุการณ์ที่เราเจอเพื่อทำให้เราแข็งแกร่งและเติบโตมากยิ่งขึ้นเป็นกำลังใจนะคะคุณทำได้แล้วมันจะดีขึ้นเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเหมือนประหนึ่งหัวเลี้ยวหัวต่อการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะด้วยความที่แต่ถ้ามองในมุมนึงเหมือนอ่ะปีใหม่ไทยมีความเชื่อว่าอ่ะดวงมันเป็นใช่ด้วยหนึ่งส่วนนะคะว่าพลังงานมันขึ้นการปรับเปลี่ยนการพัฒนาหรือว่าบางคนต้องการที่จะหาเวลาไปพักผ่อนบางคนอาจจะแปลว่ามีการเดินทางไปต่างประเทศไปเรียนไปทำงานหรือไปท่องเที่ยวเป็นได้หมดหรือต่างจังหวัดก็ได้นะคะเดินทางใกล้ๆดีทั้งหมดค่ะเพื่อแบบอาจจะเพื่อทำธุระก็ตามหรือว่าเพื่อความสุขของตัวเรามันก็ย่อมดีฉะนั้นช่วงนี้เดินทางหน่อยชีพจรรองเท้าแล้วดีหรือใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางโอเคมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วตัวคุณนะคะมีฝีมือมีความเก่งแต่บางทีมันอาจจะเจออะไรที่รู้สึกว่ามันกระเทือนจิตใจมันเลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราทำไม่ได้จริงๆคุณเก่งแต่คุณไปมองไอ้จุดเล็กๆคุณเคยเห็นกระดาษแผ่นนึงไหมคุณเอาสีดำไปจุดไว้ตรงกลางบางคนก็จะมองเห็นแต่จุดสีดำๆแต่ลืมไปว่าไอ้รอบๆเป็นกระดาษสีขาวฉะนั้นเลยบอกว่าสิ่งต่างๆที่ดีๆมันยังอยู่รอบข้างคุณอยู่เสมอนะคะที่หิ่งฟ้าต้องพูดแบบนี้ก่อนเพราะว่าพลังงานมันขึ้นมาแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้เจอสถานการณ์แบบนี้กิ่งฟ้าดีใจด้วยว่าเราเป็นมนุษย์อยู่เหนือดวงนะคะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ทุกท่านไม่ว่าคุณเป็นใครที่คลิกมาดูคลิปนี้นะคะมันก็ต้องเป็นชาวราศีพฤษภแล้วนะแล้วก็พลังงานของคุณนะจริงๆแล้วโดดเด่นในเรื่องอำนาจบารมีวาสนามากอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะคะแล้วก็จริงๆไพ่ขึ้นอุดมสมบูรณ์หรือว่ามันอาจจะแปลว่าเกิดความโชคดีคุณอาจจะได้รับข่าวดีในเร็วนี้ก็ได้นะคะพิกเนตถือว่าม่วงอยู่คือความโชคดีความโชคดีมีชัยดวงพลิกฟื้นจากร้ายกลับกลายเป็นดีได้ในอนาคตอันใกล้นี้เองนะคะแล้วก็โอกาสใหม่ๆกำลังจะเข้ามาหาตัวคุณเห็นไหม Six of Swords ขึ้นมาคือ6ดาบอะค่ะมันแปลว่าเป็นการเหมือนทุกอย่างสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเจอเป็นปัญหากระทบเราอยู่ตอนนี้ได้รับการแก้ไขหรือปัญหาตรงนั้นมันกำลังจะจางลงเหมือนเจอจางลงอะค่ะสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาตัวคุณหรือมันความพลังงานด้านดีๆสิ่งดีๆกำลังจะซัดหน้าคุณนะให้มองเป็นสิ่งที่ดีมันกำลังจะเข้ามาหาตัวเรานั่นเองนะคะความยุติธรรมจะเป็นของคุณนะคะถ้าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมตอนนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมมากยิ่งขึ้นแล้วก็บางท่านอาจจะต้องทำงานเยอะขึ้นนิดนึงแต่มันคุ้มค่าที่คุณได้ทำหรือได้ลงแรงลงไปหรืออาจจะได้ค่าตอบแทนที่ดีเหนื่อยหน่อยแต่ได้ดีนะคะไม่มีใครทำงานแล้วไม่เหนื่อยละเป็นปกติที่มันจะต้องเหนื่อยบางท่านอาจจะต้องทำอะไรมากกว่า1อย่างหรือมีการคิดจะทำอะไรเพิ่มเติมมากกว่าเดิมหรือบางคนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยบางคนอาจจะมีอาชีพเสริมหรือช่วงนี้บางคนอาจจะแบบมีอาชีพอะไรเพิ่มเติมเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมหรือมีโปรเจกต์ที่เพิ่มเข้ามาที่เราต้องจัดการนั่นเองนะคะโปรเจกต์ละ 8,900 มันจะมีเข้ามาประมาณนี้นะคะเรามาดูการงานแบบเจาะลึกนะคะPage of Wands, Three of Cups, King of Wands, Knight of Swords, Three of Wands, Nine of Swords, Eight of Cups, Nine of Cups. พลังงานนะคะลักษณะนี้เนี่ยคือกิ่งฟ้ามองว่าคุณจะมีคนซัพพอร์ตคอยสนับสนุนแต่ถ้าเราเจอเรื่องราวอะไรต่างๆเดี๋ยวคุณก็เดินออกไปได้เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นมันเป็นแค่ช่วงระยะเวลานึงหรืออาจจะเป็นแค่สภาวะจิตใจของเราที่เราเผชิญอยู่นั่นเองเนี่ยเห็นไหมมันอาจจะมีโอกาสมีข่าวดีในเรื่องการทำงานคุณปรับเปลี่ยนตัวเองได้เก่งนะคะหรือเอาตัวรอดได้เก่งได้เก่งมากๆนะคะคุณแค่ต้องบกต้องลุยต้องกล้าเหมือนแบบกล้าคิดกล้าทำกล้าเดินไปข้างหน้าอย่าไปกลัวอย่าไปหวาดหวั่นอย่าไปกลัวว่าจะทำสำเร็จไหมหรือจะเฟลหรือจะทำไม่ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีที่มันจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าของเราถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นมันคือประสบการณ์ที่เราต้องเผชิญนะคะแต่คุณยังโชคดีคุณไพ่ขึ้นครูบาอาจารย์จะมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือดูแลคุณอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแล้วคุณเองอาจจะแปลว่าประหนึ่งคำว่าครูเนี่ยสามารถเป็นได้ว่าประสบการณ์คือครูของตัวเราเองนั่นเองนะคะไพ่ขึ้นอิ่มมีพิมานก็คือความสมบูรณ์หรือว่ามีคนคอยซัพพอร์ตเหมือนบางคนเนี่ยโชคดีอาจจะแบบมีคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะมีคนที่มีพระคุณบางคนอาจจะมีแฟนที่แบบคอยเคียงข้างเราอยู่หรืออาจจะมีเพื่อนร่วมงานกัลยาณมิตรที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วไพ่ขึ้นสำหรับในเรื่องการทำงานนะมันเหมือนกับว่าทุกอย่างกำลังจะเข้าที่แล้วในอนาคตนะคะเราแค่ว่าคุณต้องอดทนนะคะหรือว่าต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ให้ท่องเข้าไว้สัจธรรมของชีวิตค่ะมนุษย์เราเจอทั้งดีไม่ดีปะปนได้ในโลกเรานะคะใครที่ทำอาชีพอาจจะเกี่ยวกับพวกสื่อออนไลน์ออกแนวเกี่ยวกับเรื่องกิเลสนิดนึงในช่วงระยะเวลานี้ดีมากๆคำว่ากิเลสหมายถึงว่าพวกแนวแฟชั่นของกินของบริโภคหรืออาจจะเป็นของที่ตาม
ของที่มีกลิ่นหอมสปาอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าซื้อแล้วเกิดกิเลสนะคะอะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบช่วงนี้ใครทำพวกสะสมโมเดลอาร์ตทอยอะไรต่างๆก็ดีอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะขอแค่คุณทุกๆอย่างอ่ะคุณต้องขยันหมั่นเพียรแล้วคุณจะได้ดีเออเนี่ยคุณขึ้นดีมากเลยแล้วก็เนี่ยเป็นไพ่พิคเนตในสำหรับไพ่อันเนี้ยค่ะจะมีไพ่พระพิคเนตใบเดียวด้วยไพ่ขึ้นคำว่าสมบูรณ์พูนสุขนะคะกิ่งฟ้าคุณพูดคำนี้ก่อนที่ไพ่อันนี้จะขึ้นมานะคะเพราะว่ากิ่งฟ้ามองเห็นว่าอันเนี้ยอิ่มมีพิมันก็คือสมบูรณ์แล้วเห็นไหมสมบูรณ์ควบคู่เลยนะคะการงานของคุณกำลังจะดีขึ้นเหมือนทุกอย่างมันกำลังจะเติมเต็มหรือคุณอาจจะเจองานที่มันเหมาะสมกับคุณหรือเข้าขากับคุณมากเป็นพิเศษนะคะฉะนั้นแปลว่าอะไรมันกำลังจะดีขึ้นแล้วค่ะไม่ต้องไปกลัวนะคะสำหรับเรื่องการเรียนเป็นไงบ้างการเรียนขอเปิดใบเดียวไพ่ขึ้นว่าการเรียนของคุณแค่ว่าอย่าขี้เกียจคำเดียวเลยแล้วคุณจะได้ดีการเรียนมีโอกาสสอบผ่านสอบได้ได้คะแนนที่ดีขึ้นและไพ่ขึ้นความมั่นคงแต่แค่ว่าคุณต้องบ้าระห่ำลุยเข้าไปถ้าเราขี้เกียจก็อาจจะไม่สำเร็จอาจจะสำเร็จยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราขยันหมั่นเพียรตั้งใจทรหดอดทนเพียรพยายามมานะบักบั่นทำได้แน่นอนแล้วดีมากคนอื่นเขาด้วยนะคะคือเรียกว่าไงบางคนน่ะกิ่งฟ้าจะบอกเสมอกิ่งฟ้าเป็นคนไม่กลัวคนเก่งเลยไม่กลัวเลยกลัวคนขยันมากกว่านะคะเพราะคนขยันเนี่ยสามารถขึ้นมาเป็นอันดับคนเก่งได้ถ้าเขาตั้งใจเพียรพยายามจริงๆคนที่เก่งเขาขึ้นคิงอยู่แล้วนะคะแต่ฉะนั้นเลยบอกว่าการเรียนของคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมค่ะสำหรับในเรื่องการเงินค่ะการเงินเป็นยังไงบ้าง King of Swords นะคะ Eight of Swords Six of Pentacles Three of PentaclesThe Hermit, Ace of Pentacles. โอ้พลังงานในเรื่องการเงินของคุณดีมากแต่ถ้าคุณจะเสียเงินช่วงนี้กิ่งฟ้ามองถ้าจะเสียอาจจะเสียไปกับการซ่อมนู่นซ่อมนี่แล้วก็เสียไปเรื่องสุขภาพมากกว่าหรือของตัวสุขภาพของตัวเราเองหรือของคนในครอบครัวหรือของผู้อื่นอะไรเงี้ยแต่อยากจะบอกว่าเงินของคุณอะเข้ามาสะพัดมากเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำเขาเรียกว่ามงคลอาจจะได้เงินนำไปซื้อพวกที่หรือเอาไปซื้อทองหรือเอาไปซื้อของเพื่อเก็งกำไรในอนาคตได้เลยนะคะเพราะช่วงนี้เงินเข้ามาค่อนข้างที่จะมากกว่าปกติแล้วก็มีความมั่นคงมีเงินพอที่จะเอาไปบริจาคได้มันมาจากอะไรคะฝีมือและความสามารถของคุณมันมาจากการที่เราหมั่นสร้างกุศลด้วยหรือมันตั้งใจเพียรพยายามในสัมมาอาชีพของคุณด้วยคือการทำบุญน่ะมันไม่ใช่แค่เราให้เงินหรือเราช่วยเหลือคนอื่นในเรื่องทางความคิดต่างๆแต่การทำบุญในมุมรูปแบบของกิ่งฟ้าคือการที่เรามีสัมมาอาชีพที่สุจริตเราทำอะไรที่สุจริตต่ออาชีพตัวเองไม่คดโกงใครอันนั้นน่ะค่ะคือบุญกุศลด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยพลังงานเลยขึ้นลักษณะนั้นและถ้าใครทำอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการให้ความรู้ผู้อื่นวิชาการนิดนึงเอกสารสัญญาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกบัญชีนะคะหรือว่าเป็นคนที่ถ่ายทอดวิชาในเรื่องวิชาความรู้ต่างๆให้กับผู้อื่นหรือซื้อมาขายไปช่วงนี้เงินจะเข้ามาดีเป็นพิเศษเลยนะคะและไพ่ขึ้นชีวิตชีวาค่ะฉะนั้นเรื่องเงินของคุณน่ะเอาจริงดีมากร่ำรวยรับทรัพย์รัวๆนะคะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคะมีความสุขในสิ่งที่เราทำในทุกๆวันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าตัดพลังงานไอ้ที่เป็นความกลัววิตกจริตความ perfectionist ตึงไปมากเกินไปก็ไม่ดีหย่อนลงมาบ้างก็ดีนะคะสำหรับคนโสดสนิทเป็นยังไงบ้างคนโสดสนิทอาจจะมีคนเดิมคนเก่ากลับมาได้พูดคุยคำว่าคนเดิมคนเก่าเนี่ยได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่มันไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนเก่าเสมอไปนะอาจจะเป็นคนรู้จักเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าคนคนนั้นอาจจะเคยสมมติคุณกับเขาอาจจะเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันเคยทำงานร่วมกันหรืออาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงก็เป็นได้เนี่ยไพ่ขึ้นมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแล้วคนคนนั้นน่ะจะเข้ามาแล้วเราจะให้โอกาสเขาเขาก็จะให้โอกาสเราและไพ่ขึ้นว่ามีโอกาสที่จะได้คู่สูงมากๆมีโอกาสที่จะเจอเนื้อคู่สูงมากในช่วงนี้ถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะเจอคนดีๆคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนหรือคลุมเครือจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรือไม่แปลกนะคล้ายๆคนโสดเลยอาจจะมีคนที่รู้ใจเข้ามาเทคแคร์ดูแลหัวใจเรียกว่าบางคนอาจจะเป็นเพื่อนที่กำลังคุยกันอยู่หรือเริ่มจากความเป็นเพื่อนความเป็นพี่เป็นน้องแล้วค่อยๆพัฒนากันไปมีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักทั้งคนโสดและคนที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนจะเจอคนที่สีเสมอกันหรือคนที่เขาเรียกว่าอยู่กันไปแล้วเหมือนเพื่อนเหมือนแฟนเหมือนพี่เหมือนน้องเจอแฟนที่ดีอะในช่วงนี้นะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เรามาระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งนะคะต้องเรามาระวังมากๆนะคะถ้าเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งเรื่องอารมณ์เรื่องการไม่เข้าอกเข้าใจกันเรื่องคำพูดที่เหมือนเป็นหนึ่งเฉือนกันเป็นดาบแหลมคมเลยถ้าสมมติคุณทั้งสองคนไม่รู้จักการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกันทั้งคู่ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะกิ่งฟ้ามองว่าทั้งคู่แหละมันจะมีปัญหาตามมาแล้วก็จะทำให้คุณทั้งสองคนดีดออกจากกันซึ่งกิ่งฟ้าไม่อยากทำนายแบบนี้เลยแต่พลังงานขึ้นมาชัดเจนว่าเตือนเธอหน่อยนะคะต้องเตือนนิดนึงแต่ถ้าเรามาระวังก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณยังรักกันจริงๆต้องรู้จักการให้อภัยต้องใจเย็นลงนิดนึงแล้วก็รู้จักการพูดการคุยให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ถ้าทะเลาะกันเรื่องร้ายแรงมากๆร้ายแรงทุกชนิดเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นอาจจะมีโอกาสถึงขั้นจบความสัมพันธ์นะคะซึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าพูดนะไม่อยากพูดคำนี้แต่ถ้ามันไม่ใช่จริงๆก็มีเหตุต้องจากลากันไปนะคะสำหรับคนที่มีคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างปกติค่ะไปได้เรื่อยๆนะคะบางคนถ้าคิดจะมีบุตรมีลูกหรือน้องหมาน้องแมวก็มีโอกาสที่จะมีได้นะคะสำหรับเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพเรามาระวังโรคผิวหนังภูมิแพ้ต่างๆนะคะอาการอาจจะแบบพวกฝุ่น PM อะไรพวกนี้ต่างๆนะคะแล้วก็ให้เรามาระวังเรื่องปวดหลังปวดคอบ่าไหล่แล้วก็เรามาระวังเรื่องของมีคมและแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆด้วยนะคะในช่วงเรียนวันนี้และถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงการเดินทางน้ำได้จะยิ่งดีแต่ถ้าจำเป็นต้องเดินทางน้ำต้องอยู่บนความไม่ประมาทแล้วก็มีสติกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะพลังงานขึ้นว่าดื่มน้ำเยอะๆนิดนึงอย่างกิ่งฟ้าจะดื่มวันละ2ลิตรเลยดื่มวันละ2ลิตรด้วยนะคะมันจะยิ่งดีต่อสุขภาพตัวคุณค่ะนะบางทีบางคนขาดน้ำอ่ะแนะนำนะว่าถือดื่มน้ำวันละ2ลิตรเลยนะมันดีต่อสุขภาพคุณมากถึงมากที่สุดนะสำหรับเรื่องการทำบุญอย่าลืมทำกับพ่อแม่บุพการีหรือผู้มีพระคุณบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่ดีมากๆกับเราอย่าลืมปฏิบัติดีกับพวกเขาให้มากที่สุดด้วยละกันแต่กิ่งฟ้าเข้าใจว่าโลกเรามี2มุมมองนะคะมีมุมดาร์กมีมุมสว่างถ้าพ่อแม่หรือคนที่มีพระคุณดีกับเราอย่าลืมปฏิบัติดีกับพวกเขาให้มากที่สุดเท่านั้นเองแต่ถ้าเราอาจจะเจอแบบดาร์กนิดนึงก็กิ่งฟ้าก็จะบอกเสมอว่าทำเท่าที่เราโอเคกิ่งฟ้าเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำนะคะถัดไปทำบุญนอกบ้านการทำบุญทำได้ทุกรูปแบบไม่จำเป็นจะต้องทำตามที่กิ่งฟ้ากำลังจะพูดดังต่อไปนี้นะคะแต่อันนี้คือกิ่งฟ้าจะดูลึกให้ว่าควรทำกับอะไรดีพลังงานนะคะขึ้นคำว่าการละเว้นเนื้อสัตว์ทุกวันพระวันพระหรือวันเป็นวันเกิดคุณด้วยก็ยิ่งดีคืออย่างเช่นเราเกิดวันจันทร์ทานวันจันทร์ด้วยแต่ถ้ามังสวิรัตก็คือทานเริ่มจากวันพระก่อนวันพระจะมี4วันต่อเดือนถ้าเจอวันเกิดของเราด้วยให้ทานวันเกิดเข้าไปเพิ่มด้วยแต่ถ้าไม่งั้นถ้าบางคนบอกว่าอยากทำแค่4วันทำแค่ของวันพระไปก่อนวันพระจะดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะให้คุณเองทำบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องมูลนิธิช้างหมาแมวจริงๆควรทำกับคนแล้วก็ทำกับสรรพสัตว์นะคะแต่พลังงานของคุณเน้นสรรพสัตว์เลยนะในเดือนนี้นะคะแล้วก็ถ้าจะทำเกี่ยวกับเรื่องบ้านพักคนชราหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะกิ่งฟ้าถึงบอกว่าทำกับคนที่มีพระคุณก่อนแต่ถ้าไม่งั้นอาจจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นบ้านพักคนชราต่างๆก็ได้นะคะไปทำได้เลยสำหรับเรื่องการสวดมนต์กิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube เสมอเสริมได้พระคาถาเงินล้านได้นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ 3-5 นาทีนะคะชาวราศีพฤษภมันจะดีสำหรับตัวคุณมากๆนะคะเป็นการเคลียร์พลังงานด้านลบออกไปด้วยก็ขออนุญาตจบคำทำนายในเพียงนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนในการทำคลิปต่อไปนะคะหรือไม่ให้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ